็นการสร้างความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้กับผู้ประกอบการในตลาดคือคนที่อยู่ในตลาดเองก็ต้องมั่นใจด้วยพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องรู้ด้วยว่าฉันจะป้องกันโรคอย่างไรใครจะดูยังไงที่จะทำให้เรานั้นมีความปลอดภัยมากที่สุดนะคะหนึ่งสิ่งที่จะทำให้หลายๆคนห่างไกลจากไวรัสได้ก็คือเนี่ยค่ะการล้างมือแต่ล้างยังไงให้ถูกวิธีเขาก็เลยนำความสนุกเข้ามาควบคู่กับการให้ความรู้ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆน้องๆแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในพื้นที่ตลาดในกรุงเทพมหานครเกือบ500แห่งเนี่ยได้นำวิธีนี้ไปถ่ายทอดให้กับคนใกล้ชิดได้อย่างถูกต้องโดยทางพลตำรวจโทโสพลพิสุทธิวงศ์รองผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดกิจกรรมค่ะสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันไวรัสโควิด-19ให้กับผู้ประกอบการตลาดทั้ง456แห่งในพื้นที่50เขตของกรุงเทพมหานครทีมสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเขาก็เลยลงพื้นที่มาอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการเฝ้าระวังทำยังไงให้ตัวเองนั้นห่างไกลจากไวรัสโควิด-19 พร้อมสาธิตการทำเจลล้างมือแบบง่ายๆอีกด้วยค่ะก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการหมั่นล้างทำความสะอาดตลาดโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่พี่น้องประชาชนมีโอกาสจะไปสัมผัสไปจับซ้ำซ้อนเนี่ยครับโดยการฆ่าเชื้อนะครับการสนับสนุนให้ความสะอาดโดยทั่วไปการใช้สวมหน้ากากอนามัยนี่เป็นต้นนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจดีทีเดียวแต่ละเขตเนี่ยก็จะไปพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ของตัวเองอย่างเช่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ทราบว่าเราทำเงินที่สนามหลวง2อย่างนี้เป็นต้นนะครับทางเขตทวีวัฒนาก็เป็นอะไรนะแม่งานดำเนินการก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เป็นร้านค้าในตลาดเป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาเนี่ยถือว่าทางกรุงเทพมหานครเราควบคุมได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับไม่ได้มีการแพร่ระบาดอะไรออกไปมากมายเราขีดวงจำกัดตีกรอบให้อยู่ได้นะครับแล้วก็ถามว่าถ้าในอนาคตมันมีการระบาดมากขึ้นเราก็มีการเตรียมรับมือไว้อย่างพร้อมแล้วโดยสำนักการแพทย์ก็เตรียมสถานที่อะไรไว้ต่างๆนะครับทางกรุงเทพมหานครเองเขาก็ขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าเรานี่แหละที่จะช่วยกันได้ดูแลสุขภาพของตัวเองมันล้างมือด้วยน้ำสะอาดหรือว่าสบู่หรือว่าเจลล้างมือบ่อยๆแล้วก็ที่สำคัญไม่นำมือที่เวลาเราไปสัมผัสกับอะไรแล้วก็มาจับตาจมูกปากโดยที่ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยไวรัสโควิด-19 เนี่ยอาการไม่รุนแรงเขาจะลักษณะอาการเหมือนไข้หวัดใหญ่แต่คุณหมอก็ไม่อยากให้ประมาทนะคะว่าอาการไม่รุนแรงเพราะว่าโรคที่จะเกิดจากไวรัสเนี้ยเขาอาจจะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้แล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียอย่างที่เราเห็นตัวเลขของผู้เสียชีวิตแต่จะทำยังไงเพื่อไม่ให้โดนเลยไม่ให้สัมผัสเลยก็คือทำเรานี่แหละให้มีภูมิคุ้มกันมากที่สุดใช่ค่ะ